สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายผมเชื่อแล้วครับว่าทุกคนบนโลกนี้นะครับจะต้องเคยมีความรักมาแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักจากแฟนจากพ่อแม่นะครับหรือว่าจากลุงหยอกหยอกหยอกผมเนี่ยก็รักลุงเหมือนกันนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับ7คู่รักในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการนำเสนอเพื่อจัดอันดับนะครับเพราะว่าความรักของแต่ละคนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะครับจะมีมากมีน้อยมากกว่ากันแค่ไหนเป็นนั้นว่านะครับเราจะมานำเสนอแล้วกันว่า7คู่รักในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันก็มีคู่รักที่มาใหม่กำลังมาแรงนะครับกับคู่เก่าเนี่ยที่ยังหวานอยู่นะครับและเพิ่มความหวานเพิ่มขึ้นไปอีกจะมีคู่รักไหนที่คุณเนี่ยชื่นชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเริ่มที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับโกคูกับจีจี้เรามาเปิดคู่ความรักของพระเอกกันก่อนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับว่า2คนนี้นะครับรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กโดย2คนนี้เนี่ยพบกันครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าจีจี้เลยเนี่ยต้องไปหาผู้เฒ่าเต่านะครับผู้เป็นอาจารย์ของพ่อตนเองนะครับให้มาดับไฟที่ปราสาทของตนเองนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเองนะครับก็จะมีการพบกันระหว่างโกคูกับจีจี้นะครับซึ่งโกคูเลยเนี่ยในสมัยเด็กๆเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิงซึ่งการเช็คของโกคูเลยเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าถ้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเองเนี่ยได้กินยำส้มติงแน่นอนนะครับเพราะว่าการเช็คของพี่แกนะครับโคตรจะโหดสัตว์รัสเซียเลยครับเพราะพี่แกนะครับเอาเท้านะครับไปอังๆนะครับตรงนั้นของจีจี้นะเพื่อเช็คว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าพอมีการผิดผีกันปั๊บเลยเนี่ยจีจี้เลยปฏิญาณกับตนเองเลยครับว่าจะต้องเป็นเจ้าสาวของโกคูให้ได้ในอนาคตนะครับแล้วก็มีการพูดกับโกคูเรื่องนี้ด้วยนะโกคูก็ไม่รู้ว่าการที่จะไปแต่งงานเป็นเจ้าสาวเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคิดว่าเป็นของกินเลยรับปากไปนะครับพอมาในศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับจีจี้มาทวงสัญญานี้นะครับแน่นอนแหละครับว่าโกคูก็เป็นคนรักษาสัญญาด้วยนะครับเลยตกลงปลงใจนะครับในการที่จะแต่งงานก็ดีเหมือนกันนั่นแหละมีเมียได้สบายเลยไม่ต้องไปจีบให้เหนื่อยนะไม่ต้องไปเสียตังค์เลี้ยงอะไรเลยนะครับมีแฟนมาให้หาถึงที่เลยนะครับนี่แหละครับเป็นความรักของโกคูถึงแม้ว่าเราจะเห็นจีจี้เนี่ยบ่นโกคูนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตามทีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจีจี้นะครับก็รักโกคูมากเลยนะครับก็ทั้งปฏิบัตินะครับปฏิบัติอะไรต่างๆต่อสามีเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับและแน่นอนล่ะครับว่าก็มีพยานรักด้วยกันอยู่ทั้งหมด2คนนะครับก็คือโกฮังกับโกเทนนะครับในปัจจุบันเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยก็ดูจะมีความสุขนะครับถึงแม้ว่าโกคูจะอู้งานก็เถอะนะแต่จีจี้นะครับก็เป็นแม่บ้านที่ดีนะครับดูแลลูกที่ดีด้วยนะครับทำให้โกฮังเนี่ยสามารถเป็นนักวิชาการได้มาที่คู่รักคู่ที่2นะครับเบจิต้าบรูม่าคู่รักคู่จิ้นในตำนานในเรื่องดราก้อนบอลนะครับเรียกได้ว่าคู่นี้นะครับมาได้กันอย่างพลิกโผมากๆเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยบรูม่านะครับก็เป็นแฟนของยำฉาอยู่และไม่มีท่าทีนะครับว่าบรูม่านะครับจะได้เบจิต้าเนี่ยเป็นสามีซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคงจะไม่มีกลอนบทไหนนะครับที่จะเข้าเท่ากลอนนี้หมดเลยนะครับถ้าได้มองแต่ไม่ลองสักครั้งจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมีอยู่จริงนะครับก็แน่นอนแหละว่าทั้ง2คนก็ได้ลองกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีลูกนะครับ2คนด้วยนะในปัจจุบันเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละว่าแรกเนี่ยป๋าเบนะครับก็ดูจะไม่ได้รักบลูม่าสักเท่าไหร่นะครับก็ด้วยความเป็นผู้ชายชินชาแล้วก็ดูเก๊กๆนะครับก็เลยไม่ได้แสดงความรักมากมายนะครับแต่มาในภาคซูเปอร์เนี่ยเบจิต้าเนี่ยแทบจะสู้ตายถวายหัวเนี่ยเพื่อบลูม่าเพียงคนเดียวซึ่งแน่นอนแล้วว่าพอ2คนนี้เนี่ยรักกันมากๆนะครับจึงมีพยานรักด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย2คนด้วยกันนะครับก็คือทรังกับบรานะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเบจิต้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหอบรามากเลยนะครับก็นั่นแหละฮะจากผู้ชายเย็นชานะครับกลายเป็นแฟมิลี่แมนไปได้มาที่คู่ที่3บรอลี่จิไรซึ่งแน่นอนแหละครับว่า2คนนี้ก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับว่าได้แต่งงานนะครับหรือทำการปั๊มปั๊มกันแล้วนะครับแต่เราก็รู้กันเป็นในๆแหละครับว่า2คนนี้เนี่ยจะต้องได้กันแน่นอนซึ่งความรักคู่นี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจิไรนะครับจะเป็นฝ่ายที่ชอบโรลี่ก่อนแน่นอนแล้วว่าเจ๊แกเนี่ยก็อ่อยโรลี่นะครับทั้งเรื่องเลยในมูฟวี่ที่ผ่านมาแต่ด้วยความน่ารักนะครับความคิ้วๆของจิไรนะครับแฟนต่างประเทศเอ๋ยหรือแฟนชาวไทยนะครับก็ต่างชอบตัวละครตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดูแล้วเนี่ยเป็นมิติใหม่นะฮะในเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งในปัจจุบันเลยเนี่ยโบรลี่นะครับก็กลับไปอยู่ดาวของตนเองนะครับพร้อมฮิวทั้งเลโมแล้วก็จีไรนะครับไปอยู่ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าความรักของเขาทั้ง2คนเนี่ยคงจะได้สานต่อกันแน่นอนนะครับก็เจ๊แกเล่นหอบผ้าหอบผ่อนเนี่ยไปอยู่กับโบรลี่ขนาดนั้นครับจะไปเหลืออะไรเล่ามาที่คู่รักที่4คูลิลินกับหมายเลข18ผมยังคงยืนยันแล้วก็ฟันเฟิร์มเหมือนเดิมเลยครับว่าผมไม่ชอบคู่รักคู่นี้เลยเพราะผมรู้สึกว่าคูลิลินเนี่ยทำไมได้เมีย
เหลือเกินโทษทีเมื่อกี้คิดในใจนะความคิดมันดังออกมาก็สำหรับคู่รักคู่นี้นะครับบอกเลยแหละครับว่าเป็นคู่รักในตำนานอีกคู่นึงเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าคู่ลิลินนะครับเป็นฝ่ายที่แอบชอบหมายเลข18ก่อนนะครับซึ่งคู่ลิลินเนี่ยก็ทำการนะครับปฏิบัติอย่างดีนะครับเพื่อหวังว่าหมายเลข18เนี่ยจะเห็นความดีของตนเองนะครับและดูแรกๆเนี่ยดูเหมือนจะแห้วนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยด้วยความดีที่แสนจะดีนะครับของคู่ลิลินเนี่ยจึงทำให้หมายเลข18นะครับตกหลุมรักนะครับในความเท่ของคู่ลิลินนะฮะเท่ตรงไหนไม่รู้นะแต่หมายเลข18บอกโคตรเท่เลยซึ่งแน่นอนแหละว่าทั้ง2คนนะครับก็มีพยานรัก1คนนะครับอย่างมารอนนะครับและในปัจจุบันเลยเนี่ย2คนนี้เนี่ยก็มักจะมีช็อตสวีทนะครับรักกันเนี่ยค่อนข้างหลายฉากเลยนะครับก็เรียกได้ว่าคู่ลิลินเนี่ยเล่นซะหมายเลข18ผู้ที่เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่แสนเย็นชาเนี่ยซะเสียทรงเลยแหละครับกับการที่ว่าพั่มเพ้อนะฮะถึงคู่ลิลินมาที่คู่ที่5โกฮังบีเดลแน่นอนแหละครับว่าเราเห็นคู่รักคู่นี้นะครับตั้งแต่วัยรุ่นเลยแหละครับในการตั้งแต่จีบกันการร่วมมือกันนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจนปัจจุบันเลยเนี่ย2คนนี้นะครับก็พัฒนามาไกลนะครับโกฮังจากนักรบที่แสนเก่งนะครับปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นนักวิชาการนะครับส่วนบีเดลนะครับก็เป็น1คนเนี่ยที่เก่งในการต่อสู้ด้วยนะครับก็มาเป็นแม่บ้านเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีพยานรักด้วยกัน1คนนะครับอย่างเด็กน่ารักอย่างปังนะครับแน่นอนแล้วว่า2คนนี้เนี่ยก็คบกันรักกันนะครับตั้งแต่เรียนหนังสือนะครับก็บีเดลเนี่ยก็คงจะชื่นชอบโกฮังนะครับด้วยความที่ทั้งหล่อด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะครับเพราะว่าบีเดลเนี่ยก็อยากจะได้คนที่เก่งกว่าพ่อตนเองนะครับมาเป็นสามีอยู่แล้วในปัจจุบันเลยเนี่ยก็คือโกฮังนะครับก็เป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็ดูแลลูกดูแลเมียนะครับแต่ว่ายังเกาะพ่อตากินอยู่นะเพราะพ่อตาเป็นคนปลูกบ้านให้นะครับก็ตระกูลนี้ก็ไม่รู้ทำไมนะต้องไปเกาะฝั่งผู้หญิงกินนะแต่ว่าอันนี้เป็นหยอกๆแล้วกันนะครับก็คือพีทมิเตอร์สตาร์มันรวยนะก็อยากให้ลูกอยู่อย่างสบายๆถูกไหมล่ะครับก็แน่นอนแหละครับว่าบีเดลเนี่ยปัจจุบันก็เป็นแม่บ้านนะครับดูแลลูกเลี้ยงลูกนะครับก็ออกสไตล์เดียวกับตระกูลของพ่อตนเองนะที่ประมาณนั้นเลยก็คือเป็นฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแม่บ้านผู้ชายก็ทำงานนะครับแต่โกคูไม่ทำงานนะซึ่งแน่นอนแหละว่าโกฮังนะครับในปัจจุบันก็รักบีเดลมากๆเลยนะครับแล้วก็อนาคตเราไม่รู้แหละว่าจะมีการมีลูกเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ปัจจุบันสองคนนี้ก็มักจะโชว์ช็อตสวีทให้เราเห็นกันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนที่โกฮังรู้ว่าบีเดลท้องเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแหละครับที่ภรรยาตัวเองเนี่ยท้องได้นะครับนั่นแหละครับก็เป็นหมายความว่าสองคนนี้เนี่ยก็ยังรักกันมากๆอยู่เลยมาที่คู่ที่6ทรั้งกับไมคู่รักในตำนานนะครับกินเด็กและมีพลังก็อย่างที่เราทราบแหละครับว่าไมเนี่ยอายุเนี่ยมากกว่าแม่ของทั้งอีกนะครับบลูม่านะครับแต่ด้วยพรเนี่ยที่ว่ามีการขอกันเนี่ยจึงทำให้ไมนะครับกลับมาเป็นเด็กนะครับจึงทำให้อายุเลยไล่เรียกกับทั้งซึ่งป้าไมนะครับแกก็เนียนเลยครับไม่มีการพูดไม่มีการบอกใดๆทั้งสิ้นก็ทำการนะครับกินเด็กสุดหล่ออย่างทั้งนะครับที่ใครๆสาวๆหลายๆคนนะครับชอบทั้งเนี่ยต่างอกหักทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าไมเลยเนี่ยก็กินเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทั้งซึ่งในโลกอนาคตเนี่ยก็มีการเฉลยอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่า2คนนี้เนี่ยก็คือคบกันเป็นแฟนนะครับเผลอๆก็อาจจะเป็นสามีภรรยากันแล้วเพราะว่าในโลกอนาคตเนี่ยทั้งเนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะครับคือไม่ใช่เด็กๆอายุ20ต้นๆแล้วนะครับคืออายุพี่แกก็ประมาณนึงอ่ะในการที่จะมีภรรยาหรือว่าแต่งงานได้แล้วนะครับแต่ด้วยที่ความแบบว่ามันติดขัดในโลกอนาคตเห็นมั้ยมีโกคูแบล็คนะบุกมีนู่นมีนี่นะครับไหนแม่จะตายนะครับมันก็เลยไม่ได้จัดพิธีอะไรที่เป็นทางการอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่ง2คนนี้ก็รักกันมากนะครับทั้งนะครับรู้สึกเสียใจมากๆที่ไมเนี่ยตายนะครับเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าไมค์ตายแต่พอไปเจอไมค์ก็ดีใจนะครับแล้วก็ทำการรักษาไมค์นะครับด้วยการเมาส์ทูเมาส์ก็คือป้อนถั่วเซียนนั่นแหละครับและดูแล้วเนี่ย2คนนี้เนี่ยก็รักกันมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เหลือใครแล้วจริงๆอ่ะนะมันก็ต้องเข้าใจทั้งนะครับว่าเขาเนี่ยมีแม่นะครับที่แบบว่าต้องคอยดูแลแต่แม่ได้ตายไปแล้วครับเขาเหลือไมค์เป็นคนเดียวแล้วเขานะครับก็รักไมค์มากๆก็จะต้องดูแลไมค์ให้ดีสุดๆเลยนะครับนี่แหละครับเป็นความรักของทั้งกับไมค์นะครับในโลกอนาคตมาที่คู่สุดท้ายคู่รักในตำนานบาดักกับกีเน่กว่าจะมีการเปิดเผยถึงความรักคู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่ารอกันนานแสนนานเลยแหละซึ่งความรักคู่นี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องนะครับว่ามีความรักกันยังไงนะครับแต่ว่าความรักที่เขามีให้กับลูกเลยเนี่ยมันก็สื่อถึงความว่า2คนนี้ก็คงจะรักกันมากนะครับและการที่มีลูกเลยเนี่ยเป็นสายสัมพันธ์ของตนเองนะครับเขา2คนเลยเนี่ยก็ต้องการจะรักษาลูกคนนี้ไว้ให้ดีที่สุดนะครับอย่างที่เราเห็นเลยแหละครับว่าฉากในมูฟวี่เนี่ย2คนนี้นะครับพยายามรักษาโกคูหรือเจ้าคาคาร็อตเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับมันแสดงถึงความรักที่พ่อแม่มีกับลูกหรือพ่อแม่เนี่ยที่รักกันเองนะครับเราเห็นเลยฉากนั้นคือถ้าใครดูแล้วไม่ร้องไห้
ได้เนี่ยผมบอกเลยนะเป็นอะไรที่แบบยากมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าใครติดตามดราก้อนบอลมานานเลยเนี่ยแล้วเห็นฉากนี้นะครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยน้ำตาแบบมันจะต้องมีหรือมีการไหลนิดนึงแหละครับก็ผมชอบมากเลยนะสำหรับคู่รักคู่นี้ก็อยากให้อาจารย์ทุยาม่านะครับทำเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยเสริมเข้ามานิดนึงแล้วกันนะครับว่า2คนนี้เนี่ยรักกันยังไงจีบกันยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากเลยนะที่อาจารย์แกจะทำนะแต่ก็ได้เป็นแค่ความหวังเท่านั้นแหละครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นคู่รักในเรื่องดราก้อนบอลนะครับเพื่อต้อนรับนะครับวันแห่งความรักที่จะมาถึงนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะมีแฟนแล้วก็วันวาเลนไทน์นี้คงจะไปไหนมาไหนใช่ไหมครับก็ผมเตือนละกันผมก็ไม่ได้เยอะนะอายุ 24-25 ก็ขอเตือนละกันว่าถ้าจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือไปกับแฟนไม่เป็นไรคนเรานะครับโตแล้วจะทำอะไรนะครับแต่ก็คือต้องพกถุงยางหรือว่ารักษาตัวเองไว้ให้ดีละกันเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นผู้ชายก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงเสมอนะครับแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็พกถุงยางไว้นะฮะก็อันนี้ผมไม่ได้แบบลามกทะลึ่งตึงตังนะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับจะต้องเซฟตัวเองไว้ให้มากที่สุดนะครับเรายังเด็กอยู่เรายังไม่พร้อมหรอกในการมีลูกนะครับถ้าจะมีไม่ว่ากันแต่ก็คือต้องเซฟตัวเองไว้ใส่ถุงยางนะครับป้องกันได้ทั้งโลกนะครับทั้งลูกนะครับโอ้คลิปวันนี้นะครับมีประโยชน์จริงๆนะเหมือนชูรักชูรสเลยแต่ก็นั่นแหละมันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆก็อยากจะเตือนทุกคนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ถือว่าช่องผมเนี่ยคืออาจจะมีเด็กดูเยอะนะผมคิดว่าก็ต้องเตือนกันนิดนึงแล้วกันไม่อยากให้ใครนะครับต้องหมดอนาคตไปนะครับกับเรื่องพวกนี้ก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและถ้าใครสนใจฟิกเกอร์สินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลของแท้ถูกลิขสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่ช่อง Over Review Dragon Ball นะครับใน Facebook Fanpage ผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ